1. การบอกเคินสิกขาด้วยการใช้คำรำพึง14บทวงเล็บ1ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้กระสันไม่ยินดีปรารถนาจะสึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ์ปรารถนาจะเป็นอุบาสกปรารถนาจะเป็นคนวัดปรารถนาจะเป็นสามเณรปรารถนาจะเป็นเดรัจฉีปรารถนาจะเป็นสาวกเดรัจฉีปรารถนาจะไม่เป็นสมณะปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระสักยบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกคืนสิกขาวงเล็บ2อีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยกระสันไม่ยินดีปรารถนาจะสึกอึดอัดเบื่อหน่ายรังเกียจเพศภิกษุปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ์ปรารถนาจะไม่เป็นเชื้อสายพระสักยบุตรบอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระธรรมวงเล็บ3บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระสงฆ์วงเล็บ4บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนสิกขาวงเล็บ5บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระวินัยวงเล็บ6บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระปาติโมกข์วงเล็บ7บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนอุทเทศวงเล็บ8บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอุปัชฌาย์วงเล็บ9บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนพระอาจารย์วงเล็บ10บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนสัทธิวิหาริกวงเล็บ11บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนอันเตวาสิกวงเล็บ12บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาย์วงเล็บ13บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนภิกษุผู้ร่วมอาจารย์วงเล็บ14บอกให้ผู้อื่นรู้ว่าฉะไหนหนอข้าพเจ้าพึงบอกคืนเพื่อนพรหมจารีภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกคืนสิกขา